สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตุ๊กจันจิราโพสต์ข้อความย้ำจุดยืนย้อนอดีตปี2557ถึงตอนนี้เรียกว่าในช่วงนี้ยังคงต้องจับตาทิศทางกันอย่างใกล้ชิดสำหรับการชุมนุมที่หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันมากมายรวมถึงเหล่าดาราคนดังที่ออกมาเคลื่อนไหวและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันล่าสุดทางด้านนักแสดงรุ่นใหญ่ตุ๊กจันจิราจูแจ้งได้ออกมาโพสต์ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการชุมนุมของกลุ่มคนรักประชาธิปไตยโดยสาวตุ๊กได้เผยคำพูดที่ตนเองได้เคยเขียนไว้เมื่อปี2014หรือพุทธศักราช2557พร้อมแคปชั่นว่าคำพูดนี้เขียนไว้เองเมื่อปี2014ไม่คิดว่าจะได้นำมาลงอีกครั้งหรือจะใช้ได้ตลอดไปใต้ร่มพระบารมีโดยโพสต์ดังกล่าวได้ระบุ ข้อความว่าขอบคุณสถานการณ์บ้านเมืองในครั้งนี้ทำให้เราแยกคนดีและคนชั่วคนเห็นแก่ตัวและคนเห็นแก่ส่วนรวมคนใจกว้างและคนใจแคบคนรักตัวเองและคนรักคนอื่นคนที่ชัดเจนและคนที่ขมุกขมัวคนจริงใจและคนสับปรับขอบคุณจริงๆที่ทำให้เราเลือกได้ว่าจากนี้เราจะอยู่กับใครจนชั่วชีวิตจากนั้นชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่นตรงจัดชัดเจนรักที่สุดดีใจค่ะที่ยังมีดาราที่รู้คุณแผ่นดินขอบคุณเช่นกันค่ะทำให้เราได้เห็นคนที่จงรักภักดีอย่างแท้จริงใช่ค่ะยิ่งทำให้เห็นชัดเจนว่าใครที่ทำเพื่อคนไทยจริงๆค่ะ#เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เป็นต้นทั้งนี้การแสดงออกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนไม่ควรก้าวก่ายกันนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ